การไฟฟ้านครหลวงจัดพิธีลงนามสัญญาการก่อสร้างโครงการสายไฟฟ้าใต้ดินเพิ่มอีก5ถนนสำคัญใจกลางกรุงจะมีถนนสายไหนกันบ้างติดตามได้ทาง Up Future Channel ข่าวสารดีๆสำหรับทุกๆคนได้เลยครับเมื่อวันที่19ธันวาคม2562นายกีรพัฒน์เจียมเศษผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงหรือ MEA ในฐานะผู้แทนหน่วยงานพร้อมด้วยผู้แทนจากคอนเซอร์เทียม SKY and FEC ร่วมพิธีลงนามสัญญาโครงการเปลี่ยนระบบไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินเพื่อรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียนโครงการพื้นที่ชั้นในของกรุงเทพณอาคารวัฒนวิภาสการไฟฟ้านครหลวงสำนักงานใหญ่คลองเตยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงกล่าวว่า MEA เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินโครงการการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินอย่างต่อเนื่องเร่งสร้างมหานครอัจฉริยะสมาร์ทเมโทรเพื่อความเพียงพอมั่นคงพัฒนาเสถียรภาพความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าและช่วยปรับทัศนียภาพให้สวยงามมีความปลอดภัยและพร้อมสู่การเป็นมหานครแห่งอาเซียนตามนโยบายของรัฐบาลโดยการดำเนินงานโครงการครั้งนี้นะครับมีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นพื้นที่ชั้นในของกรุงเทพมหานครกำหนดให้แล้วเสร็จภายในปี2565ภายใต้งบประมาณ 3,114 ล้านบาทมีระยะทางก่อสร้างของโครงการทั้งสิ้น 11.7 กิโลเมตรแบ่งออกเป็นถนนสายสำคัญ5เส้นทางได้แก่ 1. ถนนชิดลมช่วงถนนเพชรบุรีถึงถนนเพลินจิตระยะทาง 0.7 กิโลเมตร 2. ถนนเพชรบุรีช่วงถนนราชปารภถึงทางรถไฟระยะทาง1กิโลเมตร 3. ถนนดินแดงช่วงถนนราชวิถีถึงถนนราชปารภและแยกดินแดงคลองสามเสนระยะทาง 2.6 กิโลเมตร 4. ถนนสาทรช่วงถนนเจริญกรุงถึงถนนพระราม4ระยะทาง 3.6 กิโลเมตรและ 5. ถนนเจริญราชช่วงถนนพระราม3ถึงถนนสาทรระยะทาง 3.8 กิโลเมตรผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงกล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับโครงการครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนงานการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินระยะทาง 215.6 กิโลเมตรกรอบวงเงินลงทุนกว่า 69,232.6 ล้านบาททั้งนี้ได้ดำเนินการแล้วเสร็จได้แก่โครงการสีลมโครงการจิตรดาโครงการปทุมวันโครงการพหลโยธินโครงการพญาไทและโครงการสุขุมวิทและปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการระยะทางร่วม169กิโลเมตรได้แก่โครงการนนทรีย์โครงการถนนพระราม3โครงการรัชดาภิเษกและโครงการที่จะดำเนินการก่อสร้างตามเส้นทางรถไฟฟ้าสายต่างๆเป็นต้น